รักษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยไข้เลือดออกที่คาดว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลช้าผู้ป่วยที่วัดความดันจับชีพจรไม่ได้มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนตับไตวายได้เยอะนะคะหรือไม่ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่เราไม่สามารถที่จะปรับเรทน้ำเกลือได้ตามที่แผนการรักษาของเราเช่นช็อกมาแล้ว6ชั่วโมงยังลดเรทของน้ำเกลือไม่ได้นะคะผู้ป่วยยังมีสัญญาณชีพเนี่ยไม่คงที่หรือมีความเข้มข้นของเลือดเนี่ยสูงตลอดเวลานะคะภาวะแทรกซ้อนที่เราจะต้องดูแลแล้วก็แก้ไขโดยด่วนเนี่ยนะคะก็แบ่งง่ายๆนะคะจะแบ่งตามอักษร A B C S นะคะของไข้เลือดออกเพื่อความง่ายในการแก้ไขแล้วก็จำได้นะคะ A เนี่ยก็แทน acidosis นะคะคือเราเจาะเลือดนะคะดู blood gas นะคะถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเลือดเป็นกรดอันนี้เนี่ยนะคะก็แสดงว่าคนไข้น่าจะช็อกมานานนะคะจะต้องเช็คการทำงานของตับของไตอยู่ด้วยนะคะว่าตับกับไตเนี่ยนะมีโอกาสที่ว่าถูกทำลายหรือเปล่านะคะถ้ามีการรักษาเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมเป็นพิเศษขึ้นไปอีกด้วยนี่คือ acidosis A ตัวแรก B นะคะก็คิดถึง bleeding คนไข้ที่ช็อกนานเนี่ยมีโอกาสเลือดออกนะคะซึ่งเลือดออกในภาวะไข้เลือดออกเนี่ยบางคนก็อาเจียนเป็นเลือดให้เห็นชัดเจนนะคะแต่ผู้หญิงบางคนมีประจำเดือนออกมากนะคะหรือว่าคนบางคนที่มีเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะคะมีโรคประจำตัวเช่นเป็นทาลัสซีเมียนะคะหรือว่ามี G6PD deficiency อันนี้เนี่ยจะมีเม็ดเลือดแดงแตกเราจะต้องซักประวัติว่ามีปัสสาวะเนี่ยออกมาเป็นสีข้นนะคะสีเข้มเหมือนโค้กหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็เราจะต้องให้เลือดทดแทนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูbleeding เนี่ยโดยการดูฮีมาโตคริตหรือความเข้มข้นของเลือดนะคะอันที่3ตัว C เนี่ยนะคะก็คือแคลเซียมนะคะส่วนใหญ่เราก็วิจัยแล้วก็พบว่าแคลเซียมจะต่ำนะคะต่ำทุกรายเลยในผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเราจะไม่ให้นะคะเราจะให้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือคิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนนะคะอันนี้ก็จะให้เนี่ยต้องให้ด้วยความระมัดระวังนะคะ1มิลลิกรัมต่อกิโลต่อครั้งแล้วก็จะต้องไดลูทนะคะกับน้ำเกลือเป็น2เท่านะคะแล้วก็ค่อยๆให้ช้าๆเพราะอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทำให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงหรือหยุดเต้นได้นะคะแล้วก็ตัว C นอกจากจะแทนแคลเซียมแล้วก็แทนอิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นด้วยนะคะโซเดียมโพแทสเซียมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องแก้ในระยะวิกฤตเพราะส่วนใหญ่จะต่ำไม่ค่อยมากทั้ง2ตัวนะคะส่วนตัวสุดท้ายคือตัว S เนี่ยก็แทนบัตรชูการ์คือระดับน้ำตาลคนไข้ที่เป็นมากเนี่ยส่วนใหญ่น้ำตาลจะต่ำนะคะเราจะต้องเช็คดูว่าต่ำหรือเปล่าถ้าต่ำเนี่ยก็ต้องแก้ไขเพราะในผู้ป่วยนะคะที่คิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนมาเนี่ยเราจะต้องดูทั้ง4ตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยนะคะถ้ามีการเจาะแลบนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ต้องรอนะคะเพราะว่ากว่าจะได้ผลแลบออกมาแต่ละตัวเนี่ยอาจจะใช้เวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นนะคะงั้นถ้าคนไข้เราคิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าคนไข้เนี่ยไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบปกติเนี่ยนะคะเราก็อาจจะรักษาด้วยการเจาะน้ำตาลได้เลยนะคะทุกที่เพราะมีการเจาะน้ำตาลได้ตลอดเวลาเลยประมาณไม่ถึง1นาทีเราก็ทราบละแก้ไขได้นะคะแล้วเราก็ให้แคลเซียมนะคะแคลเซียมกลูโคเนต IV เป็น1โดสช้าๆนะคะแล้วเราก็อาจจะให้วิตามิน K นะคะไปได้เลยนะคะอันนี้ก็แก้ไขทันทีแล้วก็ดูฮีมาโตคริตนะคะถ้ามันต่ำหรือสงสัยเลือดออกถ้าเขามีอาการเลือดออกชัดเจนเราก็จองเลือดไปได้เลยนะคะเพราะว่าการที่จะได้เลือดเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนึงได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่จะต้องสำคัญนะคะแล้วต้องแก้ไขนะคะเพราะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยนะคะคนไข้ก็จะไม่ดีขึ้นสักทีนึงนะคะความดันนะคะหรือว่าชีพจรเนี่ยหรือว่าสัญญาณชีพมันจะไม่คงที่ถ้าเราให้น้ำเกลือเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาแทรกมาอีกอันนึงก็คือว่ามีภาวะน้ำเกินคือหายใจลำบากซึ่งการรักษาก็จะลำบากขึ้นอันนี้ก็เป็น4อันที่เราจะต้องพบบ่อยแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะในผู้ป่วยที่เราคิดว่ามีภาวะแทรกซ้อนค่ะ